วันนี้ลุงช่างมีภารกิจครับภารกิจนั้นก็คือตามหาเครื่องเชื่อมที่ใช้งานง่ายเพราะงานอย่างพวก DIY หรืองานทำโครงสร้างโครงหลังคาเหล็กแบบที่ไม่ใหญ่เนี่ยเล็กๆเนี่ยนะครับเราต้องการเครื่องมือที่ทำงานง่ายอีกทั้งกระแสของงาน DIY เนี่ยก็มาแรงลุงช่างเองก็ไม่ยอมตกกระแสวันนี้ก็เลยมีภารกิจที่จะไปตามหาเครื่องเชื่อมที่ใช้งานง่ายเอามาติดบ้านฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับอันแรกก่อนเมื่อเราพูดถึงโครงสร้างโครงสร้างหลักๆที่เราพูดถึงและนึกถึงอันแรกก็คืออะไรครับคอนกรีตคอนกรีตก็หมายถึงคอนกรีตเสริมเหล็กนี่แหละครับที่ทำเสาทำคานทำฐานรากทำอะไรก็ตามแต่ก็มีอีกโครงสร้างนึงก็คือโครงสร้างที่สามารถใช้ทดแทนได้นะครับแล้วก็เป็นที่แพร่หลายก็คือโครงสร้างเหล็กและเมื่อพูดถึงโครงสร้างเหล็กทุกคนจะโฟกัสไปที่อะไรครับไปที่ตัววัสดุคือตัวเหล็กแต่อีกจุดนึงซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กันและก็มักจะตกหล่นหลงลืมก็คือเรื่องของรอยต่อรอยต่อโครงสร้างโดยเฉพาะโครงสร้างเหล็กไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมหรือการใช้น็อตซึ่งจุดเหล่านี้เองมักจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือเกิดการพังทลายของโครงสร้างเหล็กเพราะอย่าลืมว่าจุดเชื่อมต่อโดยหลักการแล้วต้องมีความแข็งแรงไม่น้อยกว่าตัววัสดุซึ่งการต่อเหล็กก็จะเป็นเรื่องของงานเชื่อมต่อเชื่อมตัดต่อยังไงก็ได้นะครับซื้อเหล็กมาแล้วก็สามารถทำได้ทุกที่นะครับงานเชื่อมก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสะดวกทีนี้พอพูดถึงการเชื่อมเหล็กหรือเชื่อมโลหะนะครับภาพที่เรามักจะนึกถึงก็คืออะไรครับความยุ่งยากต้องใช้ช่างฝีมืออุปกรณ์ก็รู้สึกว่าจะซับซ้อนเกินกว่าที่จะมาทำเองแต่ในปัจจุบันครับเขาพัฒนาเครื่องเชื่อมมาให้เราทำงานได้อย่างสะดวกสบายปรับได้ง่ายนะครับวันนี้ลุงช่างก็เลยจะไปหาเครื่องเชื่อมมาไว้ติดบ้านเดี๋ยวจะพาไปถึงที่เลยเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันดีกว่านะครับเดี๋ยวลุงช่างจะเดินทางไปถึงที่ไปที่ช็อปเขาเลยถึงแล้วนะครับตอนนี้ลุงช่างมาอยู่ที่ช็อปของ Falcon ที่บางบอน4เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันตามลุงช่างมาสวัสดีครับคุณแบงค์สวัสดีครับลุงช่างครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตคุณแบงค์นิดนึงขอมาเยี่ยมชมได้เลยครับที่สำคัญจะขอความรู้ด้วยยินดีมากๆเลยครับลุงช่างครับเห็นคุณแบงค์ครั้งแรกก็มีความสงสัยถามคุณแบงค์ก่อนทำไมถึงมาทำเครื่องเชื่อมแบรนด์ Falcon นะครับมีในไทยมา20กว่าปีแล้วครับแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยก็อยู่ในวงการเนี้ย10กว่าปีแล้ว7-8 ปีหลังเนี่ยเรามาลุยตลาดออนไลน์ทำให้ช่าง DIY หรือว่าพี่ๆรับเหมาเนี่ยรู้จัก Falcon กันมากขึ้นคำถามแรกเลยนะครับผมเอาแบบอย่างที่บอกอ่ะเครื่องเชื่อมเนี่ยในตลาดไม่ต้องเอาระดับอุตสาหกรรมนะระดับก่อสร้างที่เราคุ้นชินหรือ DIY ครับมันมีกี่แบบจริงๆมันก็มีนี่แหละครับที่เราตั้งอยู่นะครับก็เป็นเครื่องเชื่อม3ประเภทแล้วก็เครื่องตัดนะครับถ้าเอาทั่วไปที่แบบผมคิดว่าลุงช่างคุ้นชินเนี่ยจะเป็นพวกเครื่องเชื่อมทูบก็คือเป็นเจ้าตัวเล็กแบบนี้นะครับแบบนี้นะเครื่องเชื่อมทูบไฟฟ้าที่เราเรียกว่าเครื่องเชื่อมอาร์ตหรือ MMA ครับนะครับแล้วก็จะมีแบบเครื่องเชื่อมติ๊กด้วยเครื่องเชื่อมอาร์กอนพวกนี้จะเน้นพวกงานสแตนเลสเป็นหลักเน้นเรื่องความสวยงามต่อมาเป็นเครื่องเชื่อมมิกซึ่งวันนี้แหละที่ผมอยากให้ลุงช่างลองดูใช่ที่ผมเซิร์ชมาที่บอกมันน่าจะเหมาะเนี่ยใช่ตัวนี้ใช่มั้ยง่ายสุดมันเป็นยังไงมันทำงานยังไงอะครับตัวนี้นะครับสำหรับเครื่องเชื่อมมิกเนี่ยตัวลวดของมันเนี่ยใส่เข้ามาที่ด้านข้างตัวเครื่องเดี๋ยวผมขยับให้ดูก็ได้นะครับให้เห็นกันจัดๆเลยนะครับก็ทุกครั้งที่เรากดสวิตช์ที่ปืนเชื่อมเนี่ยลวดจะวิ่งออกมาพร้อมกับจ่ายกระแสพอมันวิ่งไปชนชิ้นงานก็คือเริ่มต้นเชื่อมทันทีน้ำหนักไม่เยอะด้วยครับตัวนี้แล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวกระบวนการตัดก็เป็นเครื่องตัดพลาสมาครับอย่างตัวนี้ที่เป็นเครื่องเชื่อมตัวนี้นะครับครับมิกเนี่ยมันมีหลายรุ่นไหมหรือมีหลายขนาดไหมแล้วต้องขึ้นอยู่กับชิ้นงานขนาดไหนรุ่นไหนอะไรยังไงจริงๆตัวนี้เนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่ตัว200แอมป์ครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปนะครับ200 225จนถึง500 600แอมป์ตัวใหญ่ก็มีตัวใหญ่เลยก็จะขึ้นอยู่กับกระแสเชื่อมแล้วก็ฟังก์ชันการทำงานเป็นหลักฮะใช่ครับทีนี้อย่างผมเมื่อกี้เราผมบอกอะเอ้ยผมงาน DIY ผมอาจจะเป็นช่างเป็นช่างต่อเติมครัวต่อเติมหลังคาเอาง่ายๆเอาเหล็กเป็นตัวตั้งแล้วกันค่ะเหล็กผมเนี่ยอย่างมากก็ผมว่า3มิลก็หนาแล้วมไม่เกิน6มิลนะครับเชื่อมเพจยังไงก็หน้าเพจยังไงก็ไม่เกิน6มิลครับอย่างเงี้ยสำหรับคน DIY สำหรับช่างเนี่ยคุณแบงค์แนะนำตัวไหน200ครับลุงช่างตัวนี้แค่นี้ก็พอเลยเหรอเอาอยู่ไม่ต้องไม่เอาแบบนั้นนะไม่ต้องครับลุงช่างโอ้ยพวกนี้ใหญ่ไป
เชื่อได้ถึงกี่มิลเอางี้ตัวนี้ถ้าเกิดเอา200อัมเต็มใช้ลวด100มันได้หนา9มิลได้อยู่แล้ว9มิลเหลือแหละเพจหัวเสาที่แบบ4มิลอย่างเงี้ยลุงชายสบายสบายแล้วก็จุดเด่นของมันเลยคือมันเชื่อมบางสุดๆเนี่ย 0.5 มิลตัวนี้กระแสต่ำเสถียรสุดๆคืออย่างที่ผมบอกคือบางสุดเนี่ย 0.5 มิลทีนี้พวกเหล็กกล่องที่เราเจออย่างเช่นพวกนี้ครับเหล็กกล่อง 0.6 มิล 1 มิล 2ถ้าเราไปใช้พวกเชื่อมทูบมันจะทะลุใช่หรือไม่ก็ลวดมันชอบติดใช่เพราะฉะนั้นสำหรับไอ้เจ้าตัวมิกเนี่ยเราสามารถลากเดินแนวได้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องทะลุเลยครับลวดก็สามารถสั่งซื้อเติมได้ตลอดมีขายตลอดครับผมใช่ของเราผมถามนิดนึงลวดขดหนึ่งเนี่ยมันใช้ได้เยอะไหมลวดขดหนึ่งนะครับอย่างตัวนี้มันใส่ลวดได้ทั้งม้วน1กิโลแล้วก็5กิโลความยาวเนี่ยมันหลายร้อยเมตรทีนี้ถ้าเกิดเราเทียบกับกระบวนการเชื่อมทูบรุ่นเก่าๆแล้วกันไอ้ลวดตัวนี้น้ำหนัก1กิโลเนี่ยมันจะเทียบเท่ากับลวดทูบ2กิโลเลยนี่ลวดจะเป็นแบบนี้สมมุติว่าเราปรับนะครับกระแสเบาลงคือตัว MacMix 200เนี่ยเราทำให้ตัวกระแสเชื่อมกับตัวความเร็วลวดสัมพันธ์กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือเราปรับตัวเดียวถ้าสมมติผมปรับกระแสเบาครับ45แอมป์ลวดก็จะวิ่งช้าลวดจะวิ่งช้าแต่พอเราใช้งานเหล็กหนาเนี่ยสมมติผมเพิ่มเป็น100เห็นไหมครับ100กว่ามันก็จะเร็วขึ้นแบบนี้ตอนนี้คือเราต้องการให้ลวดมันออกมาเร็วที่สุดแล้วก็อันนี้เราใส่ไปลวดม้วน1กิโลแต่ว่าเราใช้ไปแล้วครึ่งม้วนใส่ได้ทั้งม้วน1โลแล้วก็5โลลุงช่างหิ้วไปไหนได้สบายเลยเห็นไหมครับง่ายๆลวดก็จะวิ่งออกมาตามสายตรงนี้อุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับมันเป็นเกรดอุตสาหกรรมตรงไหนที่เป็นเหล็กเราใช้เป็นเหล็กเราไม่มีการลดต้นทุนเน้นใช้งานได้จริงใช้งานได้นานพวกนี้แล้วลวดมันจะประหยุดเองใช่ไหมเราทุกครั้งที่เรากดสวิตช์ครับลวดก็จะวิ่งออกมาพอเราปล่อยมันก็จะหยุดอ๋อเราปล่อยก็หยุดถามจริงๆเลยเฮ้ยสมมติว่าผมจะเชื่อมบางอะ2มิลเนี่ยเราตั้งแอมป์เท่าไหร่ถ้าสมมติมิล2มิลเราใช้สัก50แอมป์ก็ได้ครับผมปรับตรงนี้ก่อนเวลาปรับคือปรับตัวขวาก่อนครับปรับแอมป์ก่อนนะใช่ปรับแอมป์ก่อนครับจากนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือตั้งตรงนี้ให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันเลยแค่นี้ก็พร้อมแล้วพร้อมแล้วครับแล้วก็ใส่เซฟตี้นิดนึงครับลุงช่างเรื่องเซฟตี้สำคัญครับถุงมือหน้ากากอุปกรณ์ป้องกันครบเดี๋ยวเราเริ่มจากดูมือโปก่อนเราเริ่มจากงานบางก่อนเลยครับคุณช่างอันนี้เล็งกดปล่อยครับง่ายๆเลยนะครับกดปล่อยเอาปลายลวดไปเล็งที่ชิ้นงานครับจังหวะแรกจังหวะที่2คือเรากดสวิตช์ที่ปืนเชื่อมเราอยากหยุดเมื่อไหร่เราปล่อยนะครับลวดจะมีฟังก์ชันของมันละลายปลายลวดนะครับทำให้ลวดไม่ติดชิ้นงานลองดูเลยครับแค่นี้เลยครับจุดแรกเราเรียกว่าแตกภาษาเชื่อมเขาเรียกแตกแตกเพื่อจะแต้มชิ้นงานให้อยู่กับที่ก่อนใช่ครับผมก็แต้มชิ้นงานให้ครบทุกด้านก่อนนะครับก๊อปขัดนิดนึงครับเหล็กตัวนี้หนาเท่าไหร่ครับตัวนี้เดี๋ยวผมขอดูนะครับตัวนี้น่าจะไม่ถึง1มิลนะครับประมาณสัก 0.8 ได้อันนี้คือเหล็กบางที่เราเคยคุยว่ามันเชื่อมยากใช่ครับผมอ่ะช่างลำเดินเลยเดินเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับแค่นี้ลุงช่างผมยังนึกว่าอยู่แถวๆนี้เลยเสร็จเรียบร้อยครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีพวกขี้สลักบางๆเศษสะเก็ดเราสามารถทำความสะอาดได้เลยโอ้โหเรียบร้อยเกียร์ได้สบายสบายอีกด้านหนึ่งทางไม่ต้องเชื่อมครับเดี๋ยวคอยดูฝีมือผมเก็บไว้ก่อนเลยครับผมอยากเห็นว่าถ้าเชื่อมเพจสมมุติว่าเพจที่หนาขึ้นถามสายบ้านตีนเสาตีนเสาหนาขึ้นนะครับหนาขึ้นเป็นไงขึ้นได้ไหมก็พอชิ้นงานที่หนาขึ้นนะครับเราก็จะเพิ่มกระแสแล้วก็เพิ่มแรงดันขึ้นเดี๋ยวเราแต้มยึดชิ้นงานไว้ก่อนครับมาอันนี้ของลุงช่างครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพวกที่อยากดูลุงช่างทำนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองเบสิกง่ายๆครับลุงช่างจุดไว้กับสักหนึ่งที่ครับวางลงไปได้เลยแล้วก็เล็งกดปล่อยพอลุงช่างกดแค่นั้นนะครับแล้วพอปล่อยปุ๊บมันก็จะหยุดเห็นไหมครับ
นี่ถ้าผมเรียนนี่ผมผ่านเลยอ่ะสดๆเลยเนี่ยยังได้รอยเชื่อมขนาดนี้นี่ถือว่าโอเคละอันนี้คือไม่ได้จับเลยนะครับก็ลองให้จับถือง่ายมากง่ายมากนะครับโอ้จบอ่ะทีนี้ผมถามคุณแบงค์นิดนึงครับผมไอ้แค่นี้เครื่องเชื่อมของคุณแบงค์อ่ะฟอลคอนเนี่ยครับผมมันต่างไงกับในเครื่องเชื่อมอื่นในท้องตลาดโอเคจริงๆอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวเครื่องเชื่อมฟอลคอนนะครับทุกรุ่นเลยนะครับลุงช่างตีหน้าตู้เท่าไหร่ออกเต็มเท่านั้นอย่างตัวนี้คือ Magmix 200กระแสเชื่อมออก200แอมป์เต็มนะครับผมอันนี้คือจุดเด่นของมันแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจุดไหนนะครับผมที่มันจะต้องเป็นเหล็กเราใช้เป็นเหล็กจุดไหนเป็นทองแดงเพื่อการนำกระแสเราใช้เป็นทองแดงความหมายผมก็คือเราไม่เน้นเรื่องการประหยัดต้นทุนครับเราเน้นให้ลูกค้าได้ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ใช้งานได้นานใช้กันยาวๆได้เลยสิ่งที่อยากรู้กันได้อะไรมั่งเดี๋ยวจัดลองดูให้ผมดูหน่อยดีว่าเอ๊ะผมวันนี้ผมตัดสินใจตอนเนี้ยครับมีกรมีอะไรให้ผมบ้างหรือผมต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครบไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มครับเดี๋ยวผมให้ไปดูกันทีมงานเอาวาร์ปมาเลยครับผมมีสายกราวนะครับผมตัวอะแดปเตอร์ตัวลวดมีให้ลุงช่างด้วยนะครับครับเจลจุ่มทำความสะอาดหัวเชื่อมนะครับผมแล้วก็พิเศษสำหรับลุงช่างเนี่ยถุงมือนะครับให้เป็นแบบตัว14นิ้วเลยแบบยาวแล้วก็หน้ากากเราอัปเกรดเป็นตัวท็อปให้ลุงช่างเลยไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มใช่ครับกลับไปเนี่ยเข้าหน้างานได้เลยได้เลยครับอ่ะสำคัญเลยตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยที่บอกให้หมดเนี่ยเท่าไหร่โอเคครับผมสำหรับตัวชุด Magmix 200ตัวนี้นะครับราคาปกติ 23,000 บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษลดเหลือ 17,900 บาทอู้ลดเยอะนะลดเยอะเลยครับตอนนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็พิเศษขึ้นมาอีกสำหรับพี่ๆนะครับที่ดูมาจากรายการลุงช่างนะครับผมทางเราอัปเกรดหน้ากากเป็นตัวท็อปให้เลยนะแล้วก็ตัวถุงมือเนี่ยให้เป็นแบบหนังสีแดงยาว14นิ้วด้วยครับอันนี้มูลค่า 2,000 บาทครับผมแล้วก็ราคานี้นะครับผมสั่งซื้อได้ทั้งชำระเงินไปทางนะครับรูดบัตรเครดิตที่สำคัญผ่อน 0% นาน10เดือนได้ด้วยครับทุกท่านตัวเครื่องฟอลคอนนะครับผมทุกรุ่นเลยนะครับรับประกัน1ปีมีอะไหล่พร้อมศูนย์บริการดูแลตลอดการใช้งานนะครับไอ้คุณแบงค์ถ้าเกิดผมเป็นช่างแล้วผมซื้อไปนะครับผมแล้วมันมีปัญหาอะมันเสียครับแล้วโอ้โหเนี่ยทำไงอ่ะผมต้องรอเครื่องซ่อมหรือต้องยังไงอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดผมจะต้องส่งงานครับก็ถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยลุงช่างโทรมาเรามีบริการเข้ารับส่งอยู่แล้วนะครับถึงที่ลุงช่างไม่ต้องส่งมาและที่สำคัญคือเรามีเครื่องให้ใช้ระหว่างซ่อมผมจะมีเครื่องสำรองเตรียมไว้เลยลุงช่างเอาไปใช้ก่อนผมซ่อมเสร็จเมื่อไหร่ผมค่อยเรียกรถไปรับกลับคืนใช่ครับผมงานผมไม่เสียไม่มีสะดุดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยของเราจะเน้นเรื่องการบริการหลังการขายเป็นหลักทุกเคสที่เข้ามาเราจะมีการสอนเหมือนลุงช่างเลยนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยจะไม่ได้เหมือนทั่วไปที่ว่าเอาเครื่องมาตั้งแล้วก็สอนฟังก์ชันเราจะสอนแบบจับมือเชื่อมก็คือเหมือนลุงช่างเมื่อกี้เลยแล้วก็จบออกไปเนี่ยไปสร้างรายได้สร้างอาชีพได้เลยนะครับผมอันนี้คือสอนแบบจับมือเชื่อมแล้วก็มากไปกว่านั้นนะครับผมถ้าเกิดพี่ๆไม่สะดวกเข้ามาเราสามารถสอนผ่านทางวิดีโอคอลได้เห็นหน้ากันเลยนะครับปรับไปพร้อมๆกันกรณีเครื่องมีปัญหาโทรติดต่อเราหรือทักมาทางแฟนเพจก็ได้นะครับผมเราจะมีแอดมินคอยตอบอยู่แล้วก็ให้ตอบคำถามเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเครื่องมีปัญหาเราสามารถออนไซต์เซอร์วิสได้ไปซ่อมหน้างานได้เลยหรือถ้าพี่ๆอยู่ไกลเราจะมีบริการรถวิ่งเข้าไปรับเครื่องกลับมาซ่อมถ้าสนใจติดต่ออยากจะสั่งซื้ออยากจะสอบถามวิธีไหนสะดวกครับก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับผมเบอร์โทรก็0869094777นะครับผมช่างขึ้นให้แล้วก็เพจเครื่องเชื่อมฟอลคอนนะครับผมเพจเดียวในประเทศนะครับผม LINE @ครับ @sign นะครับแล้วก็ Falcon Welding ยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณแบงค์มากนะครับที่ให้ทั้งความรู้นะครับแล้วก็สอนแล้วก็อย่างที่บอกให้ลุงช่างได้เจออุปกรณ์ที่อยากได้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับลุงช่างครับง่ายไหมครับลุงช่างคอนเฟิร์มให้ผมนิดนึงโอ้โหเอาง่ายนะโคตรง่ายโคตรง่าย